็สวัสดีนะครับผมยังไม่เห็นกล้องนะเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเวลาใช้กล้องหน้าเนี่ยมันจะไม่จับภาพเหมือนเครื่องพอดีเครื่องมันจะมีเสียงรบกวนเวลาบันทึกเสียงนะอ่ะมาพูดคุยกันว่าอ่ะคอมพิวเตอร์ก็เดี๋ยวค่อยดังนะใน1วันเนี่ยคนที่อยากจะเล่นกีตาร์ให้เก่งขึ้นหรืออยากเป็นนักกีตาร์อาชีพหรือเป็นนักดนตรีอาชีพนะครับแล้วสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองและอยู่ให้ได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนเราต้องเล่นเพลงที่ขายได้บนท้องตลาดของความบันเทิงนะครับอาจจะต้องแกะเพลงนะครับชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ชาวบ้านคนอื่นเขาชอบนะฮะบางทีสิ่งที่เราชอบเราไปนำเสนอเนี่ยบางทีมันขายไม่ได้ในตลาดความต้องการมันก็เหมือนกับว่าเราเอาสินค้าอันหนึ่งที่ชาวบ้านในโซนเขาไม่ใช้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราดีกับมันเอาไปขายมันก็ขายไม่ได้ครับแล้วเราก็อยู่ไม่ได้นักดนตรีก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ย อยากจะเล่นอย่างนี้นะอยากจะล็อกมันตะพื้นตะพื้นเลยนะแต่ก็พอไปถึงปุ๊บก็ขายไม่ได้นำเสนอไม่ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจสำหรับแนวคิดแบบนี้สำหรับสังคมมันไม่ได้เป็นเฉพาะบ้านเรานะทุกๆที่ฉะนั้นถ้าใครหาจุดต่างๆของตัวเองเจอหาที่ยืนหาตลาดในความต้องการตัวเองเจอก็เป็นอะไรที่วิเศษสุดเลยนะครับสำหรับความเป็นท่านของตัวเองปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าอยากจะเป็นนักดนตรีในบ้านเราหรืออยากจะเล่นกีตาร์ให้เก่งพรีเซนต์มีตัวตนในสังคมแล้วให้คนอื่นรู้สึกว่ายอมรับเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่ยอมรับว่าโอเคเราเล่นแล้วก็ฟังได้เพราะนะครับต้องทำอะไรบ้างหลักๆก็คงอาจจะต้องซ้อมนะครับความคล่องแคล่วความชำนาญของอุปกรณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเล่นอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องมีตีคอร์ดบ้างวันๆนึงไม่เหมือนไม่รู้แกไปก่อนนะครับนะอะไรนะผีเห็นผีนะมีคนขอก็จะไม่ต้องเล่นนะอ่ะอยากก็ต้องแกะอ่ะเป็นเพลงลูกทุ่งบ้างผมว่าไม่มีใครนั่งมองทัดจอมเป็นสุรพลสุปัจเจริญนะก็คงต้องหลักๆก็คงประมาณนี้นะเดี๋ยวมันจะยาวไปและที่สิ่งที่สำคัญก็คือซ้อมสิ่งที่ชอบส่วนตัวก็เป็นไปได้นะอย่างเนี้ยผมชอบอย่างนี้นะผมก็จะซ้อมเล่นของผมอย่างนี้
การที่จะเป็นนักดนตรีอาชีพเนี่ยความชอบส่วนตัวก็ต้องมีซึ่งมันก็ต้องเป็นติดไปเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวบ้างเวลาไปเล่นที่ไหนนะครับก็แกะเพลงของชาวบ้านเขาให้เหมือนบ้างหรือก็ปีเลยนะดูแท็บดูอะไรให้ได้แล้วก็ต้องเล่นเพลงได้หลากหลายพอสมควรนะครับถ้าเราเล่นได้แนวแคบๆบางตลาดก็ไม่เปิดโอกาสให้เรานะครับยังมีอีกเยอะนะฮะเรื่องราวต่างๆที่อยากจะพูดให้ฟังแต่ที่กลัวว่าเวลาบันทึกไปแล้วเนี่ยมันจะเยอะจะยาวไปนะครับค่อยพบกันใหม่นะครับให้ดูกีตาร์ตัวนี้สวยเสียงดีมากชอบมีอีก2ตัวใกล้เสร็จแล้วขอบคุณมาก